ผมก็งงเนี่ยกระทรวงต่างประเทศออกมาแถลงการโต้ข้อกล่าวหาและสบประมาทการปฏิบัติหน้าที่เพื่อฉากรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคือคุณดอนแหละยืนยันว่านโยบายไม่ใช่การขายชาติผมก็งงเนี่ยกระทรวงต่างประเทศออกมาแถลงการโต้ข้อกล่าวหาและสบประมาทการปฏิบัติหน้าที่เพื่อฉากรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคือคุณดอนแหละยืนยันว่านโยบายไม่ใช่การขายชาติตามที่ถูกกล่าวหาผมยังงงว่าใครไปหาว่าแกขายชาติล่ะการนโยบายของคุณดอนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของคุณดอนอย่างเดียวนะอย่ามากล่าวหากันนะมันเป็นเรื่องของถ้าใครกล่าวหาคุณดอนเนี่ยคำว่ากล่าวหาว่าคุณดอนขายชาติเนี่ยไม่ใช่แค่กุความเท็จสบประมาทนายกหรือรองนายกแต่เป็นการปรามาสเจ้าหน้าที่ทุกคนกระทรวงการต่างประเทศว่าข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่การกล่าวหาใดๆที่ปราศจากมูลความจริงแต่พลังทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองนี้เป็นการกระทำที่ไม่บังควรทั้งด้านกฎหมายข้อเท็จจริงและจริยธรรมผมคำอย่างเดียวคืออะไรที่คุณดอนทำเนี่ยมันหมายถึงว่าถ้าคุณด่าคุณดอนเนี่ยมันหมายถึงมาด่าเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศทั้งหมดเลยหรืออีกความหมายหนึ่งก็ได้พี่คุณดอนไม่ได้ทำอะไรหรอกที่ผ่านมามีแต่กระทรวงต่างประเทศทำอ๋อเหรอเฮ้ยคือตลกมากอ่ะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรใช่มันเป็นคำแถลงที่กลุ่มนะแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องท่านทูตรัฐเนี่ยใช่ไหมท่านทูตรัฐเปทูตนอกแถวก็ออกมาตอบโต้นะฮะบอกว่ากองกระทรวงไทยยุคคุณดอนตกต่ำลงทุกวันแล้วก็ลาบประยุทธ์มารวมประจานด้วยนี่เป็นเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษในพม่าแล้วเข้าใจว่าสมทิลิมทองคุณก็คล้องใจเหมือนกันครับเรื่องตั้งคุณพรลีนพรพิมลก็จะรับเป็นผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาครับคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเองกระทรวงต่างประเทศของไทยไม่เคยตั้งตำแหน่งแบบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วอยู่ๆมามีการตั้งซึ่งก็เลยตั้งคำถามว่ามันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งทางคุณดอนเองก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอื่นก็มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอย่างนี้เช่นกันอาทิสหภาพยุโรปก็มีการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นก็มีนะฮะก็ย้ำว่าเป็นการหาคนมาช่วยทำงานดูแลเรื่องนี้ทำให้การทำงานเกี่ยวข้องกับเมียนมาสะดวกยิ่งขึ้นคุณท่านทูตรัฐบอกว่าแม้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆพิกลอยู่บ้างในการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าจะขอรอดูการดำเนินการและผลงานก่อนวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าขึ้นมาไกลๆเมื่อมีหลายคนที่บางท่านก็อยู่ฝากรัฐบาลด้วยซ้ำออกมาโจมตีการแต่งตั้งครั้งนี้ในว่าฝ่ายความมั่นคงไม่พอใจมากแล้ววงเล็บใน YouTube น่าจะหาชมกันได้ไม่ยากจนกระทรวงต่างประเทศต้องรีบออกมาแถลงการแก้ต่างเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเช่นนี้คือ YouTube แบบนี้คือคุณสนธิคุณสนธิใช่ป่ะก็คงจะมีเรื่องของพาดพิงคุณดอนมั้งครับคงจะพาดพิงคุณดอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องนี้ปัญหาคือใช่จริงๆคือท่านทูตรัฐก็บอกว่าการตั้งผู้แทนพิเศษด้านพม่าในหลักการถือเป็นเรื่องสิ่งที่ดีแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับพม่ามากแต่ประเด็นที่คนคาใจคือ1คุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รอบรู้มีความชำนาญด้านพม่าเพียงใด2เรามีนโยบายพิเศษอะไรใหม่ต่อพม่าที่กลไกปกติของกระทรวงต่างประเทศที่มีทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศมีทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกต่างๆเนี่ยทำไม่ได้หรอทำไม่ได้ถึงต้องไปตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นมาเพราะคนมีคนออกมาโจมตีก็รีบออกแถลงการเหมือนร้อนตัวแต่ก็แค่มาบอกลอยๆว่าเป็นสิ่งที่ดีและอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศที่ซึ่งใครๆก็อ้างได้อะโดยไม่ได้อธิบายให้รายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกระทรวงต่างประเทศจะให้ข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมว่าคนคนนี้มีประวัติความสามารถความชำนาญรอบรู้ในพม่าเพียงไรเรามีนโยบายอะไรที่เด่นชัดเรื่องการผลักดันเป็นพิเศษก็ดูจะไม่ตลกหรือเป็นการกินปูร้อนท้องมากเท่านี้คือหมายความว่าคำอธิบายของสองประเทศเนี่ยมันดูตลกแล้วมันดูกินปูร้อนท้องไงแล้วอธิบายให้ชัดเจนก็ไม่ได้ก็ยากที่พ้นข้อสงสัยและข้อคอรหาว่าตั้งมาทำไมเราก็อ่านแล้วก็เราก็งงข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็งงว่าไอ้คุณพรพิมลแกมีความเชี่ยวชาญเรื่องพม่าอะไรยังไงแต่แกเป็นล็อบบี้ยิสต์แกเป็นล็อบบี้ยิสต์แล้วเคยมีกรณีที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะเคยมีกรณีอย่างนี้อยู่ก็อาจจะมีเครือข่ายในเรื่องของการล็อบบี้อ่ะแล้วไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่เคยโปร่งใสไงประเด็นคือคนไม่มีความโปร่งใสว่าตกลงคุณพอลินจะเข้าไปทำอะไรและมีความตรงไหนอย่างไรจะเข้าไปล็อบบี้ตรงไหนอะไรคือมันมืดมนแล้วมันอยู่ดีก็โผล่มาครับแล้วก็คือเข้าใจว่าฝั่งนู้นก็คือฟังคุณสุนทรีลิ้มเขาก็ซัดอะไรงั้นกันเหรอผมไม่ได้ตามคือก็น่าจะฮะคือมันมีหลายเรื่องตอนนี้ที่อยู่ดีมันก็ผุดมาใช่ไหมกรณีคุณนิติธรไปต้านกงสุลการสร้างกงสุลอเมริกาที่เชียงใหม่หรือกรณีคุณจตุพรก็ออกมาแถลงร่วมกับคุณนิติธรอะไรเงี้ยเรื่อง
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอีกซีกนึงที่ไม่ใช่คนที่ติดตามการเมืองก็อาจจะมีกลุ่มลายกลุ่มอะไรที่เป็นกลุ่มเฉพาะแล้วก็มันเริ่มปั่นจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องพี่ตอนเขาพระวิหารมันก็ไม่มีเรื่องจากเรื่องอะไรนะ มันก็เริ่มจากคุณวีระไปแล้วก็ไปโดนจับใช่ไหมฮะแล้วมันก็ขยายจนกระทั่งกลายเป็นมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีแบบนี้เลยต้องครับหลายเรื่องหลายเรื่องประกันผมเสริมนิดหนึ่งใน Voice Online ของเราเนี่ยเราลงไว้เหมือนกันแต่ Voice Online ของเราเนี่ยลงโดยอ้างรายงานจากรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะครับโดยบอกว่าคุณพรพิมลเนี่ยนะฮะเคยมีประเด็นเรื่องของการเป็นนักธุรกิจชาวไทยพยายามขอไปเป็นล็อบบี้ยิสต์นะฮะแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบล็อกบัสเตอร์บริษัทเช่าวิดีโอภาพยนตร์ชื่อดังของสหรัฐนะฮะซึ่งต้องการที่จะวิ่งเต้นเพื่อทางด้านทางคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนักธุรกิจชาวไทยพยายามต้องการจะซื้อแฟรนไชส์ตัวเนี้ยนะฮะเพื่อเข้ามาเปิดในไทยมีความพยายามเข้าหาวุฒิสมาชิกสหรัฐเพื่อเข้าถึงตัวบริษัทบล็อกบัสเตอร์แล้วก็มีข้อครหาว่าการวิ่งเต้นเพื่อเข้าถึงเจ้าของบล็อกบัสเตอร์จำเป็นต้องอาศัยเส้นสายของผู้มีอำนาจในวุฒิสภาคุณดนัยเนี่ยของพิธีกรรายการกล่าวว่าคุณพรพิมลหรือพอลินมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องในการวิ่งเต้นครั้งนี้ด้วยแล้วในประวัติของคุณพรพิมลเองนะเคยต้องคดีในสหรัฐฐานการตัดสินบนในฐานะล็อบบี้ยิสต์ต่างชาติต่อคณะกรรมการการเมืองระดับชาติและระดับรัฐจากพรรคเดโมแครตนะฮะแล้วก็มีจำนวนเงินบอกมาด้วยก็คงจะเป็นรายละเอียดแล้วล่ะอันนี้คุณนายพูดในรายการอินไซต์ไทยแลนด์ใช่ก็แสดงว่าคุณพอลินนี่แกก็โดนถล่มแล้วก็คือกระทรวงต่างประเทศก็ออกมาตอบโต้อย่ามาหาว่าขายชาติแล้วก็บอกว่าอะไรที่คุณดอนตัดสินใจนี่คือกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดนะพูดทั้งหมดทุกคนในกระทรวงต่างประเทศข้าราชการทุกคนนะทำงานร่วมกันคือแต่ว่าในแถลงการของกระทรวงต่างประเทศที่เรื่องไอ้ขายชาตินี่นะไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรไม่บอกว่าเรื่องอะไรทำให้คนงงใช่มันก็เลยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราอ่านเรื่องคุณพรพิมลเนี่ยเป็นการคาดการไปนะว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่มันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขายช่องขายชาติอยู่ไม่กี่ประเด็นครับครับไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับคือเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราสนใจก็คือเฮ้ยก็คือแบบพม่าเนี่ยมันเป็นเผด็จการขนาดนี้ร้ายแรงขนาดนี้ทั่วโลกเขาแอนตี้กันอยู่แล้วก็คือแบบเฮ้ยคุณจะทำอะไรกันผมงงคือปกติแล้วจะตั้งผู้แทนเข้าไปก็ต้องเป็นผู้แทนด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเข้าไปช่วยสาการมนุษยธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับโอเคประเทศเราก็มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันไม่กระทบประชาชนนี่ท่านทูตรัฐก็บอกประชาชนชายดำชายแดงก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบใช่ป่ะแล้วก็คือต้องหนีเข้าหลุมหลบภัยอะไรกันคนตามชายแดนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆคือแบบเอ๊ะคือตัดสินใจอะไรเรื่องแบบนี้ซึ่งมันงงผมว่าเขากลัวว่าจะเข้าไปดีลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรแต่ว่าพี่ถึกกำลังบอกว่าตอนนี้ประชาชนชาวเมียนมากำลังเดือดร้อนจากตัวของภาครัฐใครไม่เคยทำอะไรเลยท่านทูตรับสิทธิมนุษยชนแต่กลับไปดีลเอาผลประโยชน์ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเขียนเรื่องสู้พม่ามาประท้วงต่อสหประชาติอย่างที่เคยควรต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยคือเพราะนี่คือการละเมิดอาชีพไตเราอะไรต่างๆมีความล้มเหลวต่อนโยบายครับแต่กลับเอาแถลงการแก้ตัวอะไรที่ดูไม่ฉลาดเลยแถมเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้แย่มาก